สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงค่ายที่นิยมทำหนังฮีโร่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงต้องนึกถึงค่ายมาร์เวลกับ DC ใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองค่ายนี้เขาก็ทำหนังฮีโร่ออกมาได้ถูกใจผู้ชมเกือบทั่วโลกเลยนะครับแต่เมื่อมองย้อนกลับมาที่ไทยเรานั้นไทยเราเองก็เคยผลิตหนังหรือละครฮีโร่ออกมาแล้วก็หลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าไทยเรานั้นเคยสร้างตัวละครฮีโร่ออกมาแล้วทั้งหมดกี่คนคลิปนี้ขอพูดถึงละครฮีโร่ที่เคยออกอากาศกับทางช่อง7ก่อนนะครับและทั้งหมดนี้คือรวมจักรวาลฮีโร่ของทางช่อง7ครับนักสู้พันข้าวเหนียวฮีโร่จากค่ายพอดีคำตัวตนที่แท้จริงของนักสู้พันข้าวเหนียวก็คือบักเสือนะครับซึ่งตัวของบักเสือได้รับพลังจากข้าวที่พิเศษจนเขามีพลังเหนือมนุษย์อยู่ยงคงกระพันทำให้เขาได้กลายมาเป็นนักสู้พันข้าวเหนียวซึ่งท่าไม้ตายของนักสู้พันข้าวเหนียวจะมีทั้งหมด2ท่าดังนี้นะครับท่าที่1คือท่าหมัดเคลี้ยงควายท่าที่2ก็คือท่าเข่าพญาไฟซึ่งท่าเข่าพญาไฟนั้นคือท่าไม้ตายขั้นสูงสุดของนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับและศัตรูของนักสู้พันข้าวเหนียวก็คือองค์กรเที่ยวพยักของผู้พันอำนาจซึ่งละครนักสู้พันข้าวเหนียวนั้นยังเป็นละครบูเรื่องแรกของค่ายพอดีคำด้วยนะครับและเป็นฮีโร่คนแรกของค่ายพอดีคำอีกด้วยซึ่งละครเรื่องนี้ออกฉายในปี2553นะครับลูกผู้ชายไมตรพจน์ฮีโร่จากค่ายกันตนาคนที่เป็นฮีโร่ลูกผู้ชายนั้นจะมีทั้งหมด2คนนะครับคนแรกก็คือเมฆส่วนอีกคนก็คือไม้ลูกชายของเมฆนะครับซึ่งฮีโร่ลูกผู้ชายนั้นเขาจะมีอาวุธประจำตัวเป็นไม้ตะพดพิเศษนะครับซึ่งไม้ตะพดก็จะแบ่งออกเป็น2อันเหมือนกันนะอันแรกก็คือไม้ตะพดวิญญาณอีกอันก็จะเป็นไม้ตะพดเลือดนะครับซึ่งศัตรูของพวกลูกผู้ชายนั้นก็จะคือพวกปีศาจเวตานะครับที่มันจะมาคอยแย่งไม้ตะพดซึ่งเรื่องนี้ก็จัดได้ว่าเป็นละครฮีโร่ที่สนุกมากอีกเรื่องนึงเลยนะครับจะมีทั้งหมด2ภาคนะนักสู้มหาการนักสู้มหาการเป็นฮีโร่ของค่ายมุมใหม่นะครับตัวตนที่แท้จริงของนักสู้มหาการก็คือนิดลาวีซึ่งตัวของนิดลาวีนั้นก็คือนายทหารหน่วยรบพิเศษที่ได้รับพลังจากน้ำตามัจจุราชซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้นิดลาวีกลายเป็นมนุษย์กายพันนะครับที่มีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาและเพื่อต้องการแก้แค้นให้คนรักที่ถูกฆ่าตายนั้นนิดลาวีจึงได้ตัดสินใจเปิดศึกกับองค์กรภายพิฆาตซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นละครฮีโร่อีกเรื่องนึงนะครับที่สนุกมากๆใครที่ยังไม่เคยดูนี้ผมแนะนำให้ลองหาโอกาสไปดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับลูกผู้ชายพันดีตัวตนที่แท้จริงของลูกผู้ชายพันดีก็คือไทยซึ่งตัวของไทยนั้นเขาก็คือลูกชายของนายตำรวจที่ถูกสั่งเก็บนะครับซึ่งตัวไทยเองก็ถูกสั่งเก็บเช่นกันแต่ด้วยพลังของตะกรุดสายฟ้าทำให้เขาสามารถรอดตายมาได้และพลังของตะกรุดสายฟ้านั้นทำให้ไทยได้กลายมาเป็นลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ที่คอยปราบปรามเหล่าร้ายซึ่งลูกผู้ชายพันดีนั้นจะมีท่าไม้ตายทั้งหมด3ท่าดังนี้นะครับท่าแรกก็คือหมัดสายฟ้าท่าที่2หมัดเจ้าพายุท่าที่3ก็จะเป็นหมัดสายฟ้าเจ้าพายุนะครับลูกผู้ชายพันดีเป็นละครซีรีส์ของค่ายพอดีคำเหมือนกันนะครับโดยจะมีทั้งหมด3ซีซั่นคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าชุดของลูกผู้ชายพันดีในซีซั่น3นะจะดูเท่ที่สุดในบรรดาฮีโร่ไทยเลยนะครับยอดมนุษย์ดาบเทวดาตัวตนที่แท้จริงของยอดมนุษย์ดาบเทวดามีนามว่าสุดยอดนะครับซึ่งสุดยอดนั้นถูกพวกเทพส่งให้จุติในร่างของมนุษย์เพื่อทำหน้าที่จัดการกับพวกมารร้ายที่แฝงตัวอยู่กับพวกมนุษย์นะครับและยอดมนุษย์ดาบเทวดานั้นก็ยังต้องปกป้องหัวใจจักรวาลทั้ง3นะครับไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของพวกมารซึ่งยอดมนุษย์ดาบเทวดานั้นเขาก็จะมีอาวุธคู่กายเป็นดาบเทวดาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สามารถต่อสู้กับพวกมารได้ซึ่งยอดมนุษย์ดาบเทวดานั้นก็คือฮีโร่ในค่ายพอดีคำเหมือนกันนะครับนำแสดงโดยจินจินนะซึ่งบทนี้ยังเป็นบทที่แจ้งเกิดให้กับจินด้วยนะครับนักสู้สถานฟ้า
ตัวตนที่แท้จริงของนักสู้สถานฟ้ามีนามว่าเคนซึ่งเคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษซึ่งพลังพิเศษนั้นก็ทำให้เคนได้กลายมาเป็นนักสู้สถานฟ้าฮีโร่ประจำหมู่บ้านที่ต้องคอยต่อสู้กับพวกผู้มีอิทธิพลที่คิดจะมาทำลายสมบัติของชาตินะครับและนักสู้สถานฟ้าเขาก็จะมีอาวุธประจำตัวเป็นอีโต้สายฟ้าที่ไว้ใช้ต่อกรกับพวกเหล่าร้ายซึ่งนักสู้สถานฟ้านั้นเขาก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ของค่ายพอดีคำเหมือนกันนะครับนำแสดงโดยยูโรยศวัตรซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับน้องยูโรอีกด้วยนะครับข้อมูลของนักสู้สถานฟ้าผมอาจจะลงไม่ละเอียดมากนักนะเพราะบอกตรงๆเลยว่าส่วนตัวนะผมยังไม่มีโอกาสได้ดูละครเรื่องนี้เลยอินทรีแดงตัวตนที่แท้จริงของอินทรีแดงนั้นมีนามว่าโรมฤทธิไกรซึ่งการที่โรมมาเป็นอินทรีแดงเพราะเขาต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่ชายของเขาซึ่งอินทรีแดงนั้นเขาเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากและยังเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดศัตรูของอินทรีแดงก็จะเป็นพวกองค์กรก่อการร้ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรไฟหลงที่พวกมันจะต้องการเซตซีโร่ประเทศซึ่งอินทรีแดงนั้นเขาก็จะแตกต่างกับฮีโร่ที่ผ่านมานะครับเพราะเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอยุติธรรมด้วยหัวใจวีรบุรุษบอกเลยนะครับว่าอินทรีแดงนั้นเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมชอบมากๆซึ่งอินทรีแดงที่ออกฉายกับทางช่อง7ในเวอร์ชันนี้จะเป็นฮีโร่ในสังกัดของค่ายในบีเวอร์ฟิล์มนะครับฮีโร่นิรนามจากเรื่องพยักร้ายในกุหลาบตัวจริงของฮีโร่นิรนามนั้นมีนามว่ากุหลาบนะครับซึ่งกุหลาบเขาก็เป็นเพียงแค่เจ้าของสวนดอกไม้เล็กๆเท่านั้นซึ่งโชคชะตาก็ทำให้เขาได้กลายมาเป็นบอดี้การ์ดของลูกสาวเจ้าพ่อโดยบังเอิญและเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้ตัวของกุหลาบนั้นต้องเข้ามาพัวพันกับแก๊งค้ายาอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวของกุหลาบก็ได้พบรักกับน้ำหนึ่งนะครับตำรวจสาวที่กำลังหาหลักฐานจับกลุ่มแก๊งค้ายากลุ่มนี้อยู่กุหลาบเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยน้ำหนึ่งจัดการกับพวกแก๊งค้ายาและเพื่อไม่ให้ใครรู้ตัวจริงของเขาเขาจึงปลอมตัวเป็นฮีโร่นิรนามทุกครั้งที่ออกมาจัดการกับพวกแก๊งค้ายานะครับซึ่งกุหลาบหรือฮีโร่นิรนามนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฮีโร่คนล่าสุดของทางช่อง7เลยนะครับซึ่งข้อมูลของฮีโร่คนนี้ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับเขาก็บอกตรงๆเหมือนกันว่าเรื่องนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ตัวเต็มๆสักทีและทั้งหมดนี้ก็คือรวมตัวละครฮีโร่จากทางช่อง7ครับมีตกหล่นใครใบต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งตัวละครฮีโร่พวกนี้เขาก็จะเป็นพระเอกของเรื่องใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองหาตัวละครฮีโร่ที่เป็นนางเอกของเรื่องเอามาลงกันบ้างนะครับและทุกคนล่ะครับชอบฮีโร่คนไหนใน8คนนี้มากที่สุดคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ